สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช anel นพพรลองไปเลยนะครับสำหรับวันนี้กับผมจะมารีวิวจะมาสปอยจะมาระบายความอัดอั้นกับหนังที่มีชื่อว่าแม่นุนหรือแม่นาคฉบับเขมร นั่นเองถามว่าทำไมถึงเรียกว่าแม่นาคฉบับเขมร นั่นเป็นเพราะว่าหนังเรื่องนี้มีเนื้อหาหลายๆอย่างคล้ายกับนางนาคของบ้านเราเลยครับแต่เขมรบอกว่าเอ้ยฉันไม่ได้เคลมนะไทยต่างหากที่เป็นฝ่ายเคลมไทยเป็นคนนำเรื่องแม่นุนเนี่ยไปแต่งใหม่เป็นเรื่องราวของแม่นาคพระโขนงแฟนหนังชาวกัมพูชายังคงยืนยันอีกว่าเรื่องราวของแม่นุนเนี่ยคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเชื่อไหมล่ะอ่ะอยากรู้หรือยังว่าเรื่องราวของแม่นุนเนี่ยมันเหมือนกับแม่นาคพระโขนงขนาดไหนเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในช่วงแรกนางนาคเนี่ยจะมีการเล่าว่าโอ้พี่มากต้องเดินทางห่างไกลบ้านเนื่องจากต้องไปรบทำให้ต้องห่างจากเมียที่ท้องแก่ไกลคลอดแต่แม่นุนเว้ยไม่บอกว่าผัวจะไปไหนเริ่มมาไอ้สองผัวเมียเนี่ยก็มาเศร้าใจอยู่ที่ศาลาริมน้ำอ่ะแล้วผัวก็เดินทางพายเรือไปเลยไม่บอกว่าผัวไปไหนด้วยทิ้งให้เมียท้องแก่ใกล้คลอดอยู่บ้านกับลูกๆอีก3คนใช่ครับฟังไม่ผิดครับลูกๆ3คนและมีที่เตรียมคลอดอีกคนนึงเป็น4คนเลยงงเลยว่าผัวทำไมถึงกล้าทิ้งเมียที่ท้องแก่ใกล้คลอดให้ดูแลลูกเพียงลำพังวะลูกเนี่ยก็ยังเด็กเล็กๆนะคนนึงเนี่ยก็คือโตพอที่ช่วยงานบ้านแม่ได้อีกคนนึงเนี่ยก็ประมาณสักป.1มั้งน่าจะป.1ได้แหละส่วนอีกคนนึงก็แบะเบาะเลยทำอะไรไม่ได้เลยพอผัวไปปุ๊บคืนนั้นเนี่ยเมียก็มานั่งนับนิ้วนะว่าเดือน1เดือน2เดือน3เดือน4แล้วก็พูดกับตัวเองว่าเดี๋ยวเดือน6เราก็ต้องคลอดแล้วสินะผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะผมนึกว่าริปี2024แล้วนะหนังยังใช้รูปแบบการลำพึงลำพันแบบหนังเก่าอีกอะเออปกติจะไม่ค่อยเห็นหรอกย้ำนะว่ามันไม่ใช่การคิดไม่ใช่การคิดให้เราฟังนะมันเป็นการพูดกับตัวเองอะเอออยู่ดีก็นั่งพูดกับตัวเองนั่นแหละลูกมึงก็อยู่นั้นอะมึงจะทำเป็นคุยกับลูกก็ได้แต่มึงใช้วิธีคุยกับตัวเองเออก็ตลกดี ทีนี้มึงนับอยู่เมื่อกี้เนี้ยว่าเดี๋ยวอีกกี่เดือนอะมึงจะคลอดแต่อยู่ดีนับเสร็จมึงปวดท้องคลอดเออปวดท้องจะคลอดเว้ยเลยบอกให้ลูกเนี่ยไปตามหมอตำแยมาอีลูกเนี่ยก็รีบวิ่งออกจากบ้านแล้วไปตามหมอตำแยมาหมอตำแยเนี่ยก็รีบมาที่บ้านพอหมอมาถึงบ้านของแม่นุนเนี่ยก็เตรียมทำคลอดนะแล้วก็บอกให้เด็กๆ2คนเนี่ยลูกของแม่นุนทั้ง2คนเนี่ยบอกให้ไปตามผู้ใหญ่มาให้ผู้ใหญ่เนี่ยมาช่วยกันทำคลอดหน่อยลูกๆเนี่ยก็ออกจากบ้านไปตามผู้ใหญ่มาพอลูกออกจากบ้านไปตามผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วยปรากฏว่าแม่นุนตายท้องกลมอ๋อเสียเลือดมากคลอดไม่ได้ก็ตายท้องกลมเลยและนับจากจุดนี้เป็นต้นไปความละไม้คล้ายคลึงกับแม่นาคจะหายไปโดยสิ้นเชิงเพราะเมื่อหมอตำแยทำคลอดให้แม่นุนไม่สำเร็จแม่นุนตายอีหมอเนี่ยก็ตกใจก็ออกไปตามคนมาช่วยดูว่าแม่นุนตายแล้วแม่นุนตายแล้วแต่พอไปตามคนกลับมาที่บ้านปรากฏว่าศพแม่นุนหายไปครับศพแม่นุนที่นอนอยู่ในบ้านหายไปไหนไม่รู้แต่ที่รู้ๆหมอตำแยและคนที่มาช่วยหลอนแล้วเลยรีบวิ่งหนีออกจากบ้านไปเพราะคิดว่าแม่นุนเนี่ยตายแล้วเฮี้ยนเอาเหอะมันจะเฮี้ยอะไรตั้งแต่ตายแบบไม่ถึงชั่วโมงวะพอหมอตำแยเนี่ยวิ่งหนีไปแล้วก็ไปเจอชาวบ้านคนอื่นที่กำลังจะมาช่วยนะทุกคนก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นจะรีบกลับไปไหนอ่ะนี่ทำคลอดให้แม่นุนเสร็จแล้วเหรออีหมอตำแยก็ไปฟังเว้ยวิ่งจำเอาไปไม่พูดอะไรกับใครเลยไอคนในหมู่บ้านเนี่ยก็จะเข้าไปดูว่าอาการแม่นุนเป็นยังไงบ้างเพราะคิดว่าแม่นุนเนี่ยคลอดออกมาแล้วแต่ทันใดนั้นบนท้องฟ้ามีดวงแสงสีเขียวลอยอยู่ผู้คนเนี่ยก็เห็นแล้วคิดว่าเฮ้ยนั่นมันต้องเป็นวิญญาณแน่เลยเลยตะโกนขึ้นมาว่าเฮ้ยแม่นุนตายแล้วนั่นน่ะคือลูกไฟวิญญาณของแม่นุนแม่นุนตายแล้วโว้ยแล้วก็วิ่งหนีไปปล่อยให้ลูกสองคนยืนงงอยู่ว่าอ้าวไม่มาช่วยแม่เหรอแม่กูตายแล้วเหรอวะก็เลยวิ่งเข้าไปดูแม่ในบ้านพอไปหาแม่ในบ้านก็ปรากฏว่าเอ้าแม่ยังไม่ตายนี่แม่ก็ยืนหัวโดดอยู่เนี่ยแต่ทำไมแม่ยังไม่คลอดนะก็เมื่อกี้หมอตำแยมาบอกว่าจะคลอดแล้วไงทำไมจู่ๆแม่ก็ยังไม่คลอดแล้วหมอตำแยก็วิ่งหนีหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะแม่นุนเนี่ยก็เลยบอกว่าอ๋อเมื่อกี้แม่แค่ปวดท้องเฉยนะลูกแม่ยังไม่ได้ปวดท้องคลอดหรอกมันไม่ปวดท้องหรอกหมอตำแยเลยบอกว่ายังไม่ถึงกำหนดคลอดนะหมอตำแยเลยกลับบ้านไปก่อนลูกอีลูกเนี่ยก็เชื่อนะว่าแม่เนี่ยไม่ได้เป็นไรแม่ยังไม่ตายซึ่งแน่นอนอ่ะเป็นใครก็เชื่อวะก็มายืนหัวโดดตรงเนี้ยไม่มีท่าทีไม่มีอะไรที่สื่อว่าเป็นผีเลยแม้แต่น้อยแถมเช้ามาเนี่ยแดดส่องแบบส่องเข้าบ้านแดดจ้ามากแม่นุนยังยืนทำกับข้าวยังยืนทำนู่นทำนี่แบบปกติอ่ะใครมันจะคิดวะว่าผีเนี่ยมันจะไปยืนหัวโดดตอนกลางวันเนี่ยแต่ว่าพวกชาวบ้านเนี่ยเริ่มแอนตี้นะแล้วบอกว่าแม่นุนน่ะตายแล้วที่ยืนอยู่นั่นน่ะผีเว้ยทุกคนก็เริ่มบูลลี่ลูกๆของแม่นุนเว้ยบอกว่าแกน่ะลูกผีฉันไม่มีอะไรขายให้ลูกผีหรอกเคราะห์ซ้ำกรรมซัดนะหมอตำแยเสือกหัวใจวายตาย
แต่ทุกคนเนี่ยคิดว่าแม่นุ่นน่ะมาหลอกหมอตำแยจนหมอตำแยตายเว้ยคือซวยไปอ่ะโดนถูกกล่าวหาว่าเป็นผีเฮี้ยนมาฆ่าหมอตำแยซะงั้นน่ะทั้งที่ไม่ทำเหี้ยอะไรเลยคนในหมู่บ้านเนี่ยก็เลยเรียกหมอผีมามาปราบแม่นุ่นหมอผีมาถึงเนี่ยก็เอากระสาเศษเคลื่อนใส่แม่นุ่นนี่นะเคลื่อนใส่นี่แน่ผีร้ายจะออกไปนี่แน่ผีร้ายจะออกไปแม่นุ่นก็ร้องเลยอ้ายข้าวเข้าตาแสบมันอย่างนี้จริงๆนะไม่ได้โม้เลยแม่นุ่นบ่นว่าแสบตาเลิกปาข้าวใส่ได้แล้วแต่หมอผีแม่งไม่เลิกไว้ก็ปาใส่ต่อแล้วบอกว่าแกร้อนละสิแกร้อนละสิเจ็บปวดใช่ไหมจนแบบลูกอ่ะไม่เห็นเว้ยลูกสาวคนโตอ่ะที่ชื่อว่าซอยไม่เห็นก็รีบวิ่งไปตามผู้ใหญ่บ้านให้มาช่วยบอกว่ามีคนมาบูลลี่แม่หนูมาช่วยหน่อยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็เลยรีบมาเลยแล้วก็ด่าอีหมอผีแล้วบอกว่ามึงหยุดทำอย่างนี้นะมึงจะมาทำอย่างนี้กับลูกบ้านข้าไม่ได้นะแกเอาที่ไหนมาพูดที่ว่าแม่นุ่นตายแล้วแม่นุ่นเป็นผีอ่ะผีจะนั่งหัวโดแบบนี้เหรอเออกูคิดอย่างนั้นแหละผีเหี้ยอะไรมานั่งหัวโดกลางแดดอย่างเงี้ยแล้วแม่งโดนตัวได้ด้วยนะสัมผัสได้ทุกอย่างคือสัมผัสได้หมดแม่งยังไงก็ไม่ใช่ผีอ่ะผู้ใหญ่บ้านนะก็ยื่นคำขาดเลยว่าอย่ามาบูลลี่บ้านของแม่นุ่นอีกไม่อย่างนั้นเนี่ยข้าจะไล่พวกเจ้าออกจากหมู่บ้านนี้ให้หมดพอจบเรื่องนะแม่นุ่นก็เข้าบ้านนะลูกสาวเนี่ยก็เอาประคบลูกประคบเนี่ยมาจิ้มแผลมาประคบแผลกับแม่นุ่นแต่ว่าลูกคนกลางที่เป็นผู้ชายคนนึงน่ะก็โดนด้วยเพราะว่าไอ้หมอผีเนี่ยมันเอาแส้ฟาดแม่นุ่นลูกก็ขวางแส้ของหมอผีไว้ก็เลยเจ็บตัวไปด้วยแม่นุ่นก็เลยพูดว่าทำแม่เนี่ยแม่ไม่ว่าหรอกแต่แม่ทนไม่ได้ที่มารังแกลูกของแม่เข้าใจได้ไปเวเซาเว้ยโดนรังแกมาไปเวเซาแต่วันรุ่งขึ้นเว้ยคนในหมู่บ้านเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มหวาดกลัวแม่นุ่นมากขึ้นคือไม่รู้มึงจะหวาดกลัวไปทำไมอ่ะแม่นุ่นไม่ไปทำเหี้ยอะไรให้มึงแต่มึงกลัวแม่นุ่นมากตอนเย็นนี่คือปิดบ้งปิดบ้านนะคือรีบเข้าบ้านเลยไม่กลับบ้านดึกบางคนเนี่ยก็รีบเก็บผ้าเก็บผ่อนนะที่ตากไว้ตอนเย็นก็รีบเก็บผ้าก่อนมืดอีกคนนึงก็รีบพายเรือก่อนมืดเดี๋ยวเข้าบ้านมีอยู่คนนึงเว้ยแม่งว่ายน้ำตอนมืดพอมืดแล้วมันก็รีบขึ้นบ้านแล้วมึงไปว่ายน้ำทำไมไม่อาบน้ำนะมึงไปว่ายน้ำแล้วอยู่ดีมึงรีบว่ายขึ้นท่ามาแล้วรีบเข้าบ้านเลยมึงลงมาทำเหี้ยอะไร คือหนังมันเฟกมากๆเลยไม่มีความเป็นธรรมชาติแม้แต่น้อยทีนี้ผู้ใหญ่ที่กลัวแม่นุ่นเนี่ยมันก็ลามาถึงเด็กๆเว้ยเด็กในหมู่บ้านทุกคนเนี่ยโดนสั่งห้ามไม่ให้ยุ่งกับลูกของแม่นุ่นโดยสาเหตุคือมันเป็นลูกผีไปยุ่งกับมันมากๆอ่ะเดี๋ยวแม่นุ่นก็ไปบีบคอมึงตายหรอกอีลูกผู้ชายคนกลางเนี่ยก็เศร้าใจมากนะเพราะไม่มีเพื่อนเล่นด้วยแถมไม่อยากกลับบ้านอีกเพราะทุกคนบอกกันว่าแม่นุ่นเป็นผีแล้วลูกๆมันไม่กลัวผีหรอวะพอได้ยินแบบนั้นอ่ะตัวเองเลยกลัวขึ้นมาเลยกลัวแม่ที่คิดว่าเป็นผีเลยไม่กลับบ้านแต่ตอนนั้นอ่ะมึงไปนั่งอยู่คนเดียวในป่ามืดๆอ่ะกูว่าอันนั้นน่ากลัวกว่าจนพี่สาวมาพากลับบ้านน้องเนี่ยก็เลยถามนะว่าพี่แม่เราเป็นผีเหรอพี่สาวก็บอกว่าแม่เราจะเป็นผีได้ยังไงล่ะแม่ก็อยู่กับเรานี่แต่ว่าตัวพี่สาวเองเนี่ยก็มีความแคลงใจนะคืนนั้นเนี่ยก็เลยแอบกระซิบกระซาบกับแม่ถามแม่ตรงๆเลยแม่ผู้คนในหมู่บ้านเขาดินทากันอ่ะว่าแม่เป็นผีแล้วแม่ใช่ผีหรือเปล่าแม่นุ่นก็ผีอะไรไม่ได้เป็นผีลูกแม่ก็เป็นคนนี่แหละแม่ก็อยู่กับลูกนี่ไงลูกสาวก็เลยสบายใจวันถัดมาตอนเย็นฝนทำท่าจะตกแม่นุ่นเนี่ยตากผ้าไว้ก็กลัวฝนจะตกแต่อีกครั้งจะลุกไปเก็บเดี่ยก็กลัวลูกจะตื่นก็เลยใช้มุกแม่นาคนั่นก็คือเอื้อมมือไปยืดแขนไปเก็บผ้าที่ตากอยู่ด้านนอกเข้ามาในบ้านคือตรงนี้ขมิ้นบอกว่าไอ้มุกเก็บมะนาวมันไม่เมคเซนส์เว้ยมันบอกว่าเก็บผ้าเมคเซนส์กว่าก็เอาที่สบายใจแล้วกันแต่อีจังหวะที่แม่นุ่นยื่นมือไปเก็บผ้านั่นน่ะลูกสาวเสือกลืมตาขึ้นมาพอดีก็เห็นแม่ยืดมือได้ก็เลยฮะตกใจเว้ยแต่แกล้งหลับตาต่อไม่พูดอะไรนอนกูนอนต่อกูฝันไปไม่อยากจะเชื่อสายตาว่าภาพตรงหน้าสิเป็นความจริงแต่ความจริงมันก็ปรากฏในวันถัดไปจนได้เพราะมีผู้หญิงคนนึงเนี่ยมาเยี่ยวแถวข้างๆป่าบ้านแม่นุ่นแล้วได้กลิ่นเน่าอะไรไม่รู้โชยมาก็เลยรีบเดินหนีไปเพราะคิดว่ามันน่าจะมีตัวอะไรตายแถวนี้แหละแต่พอก้าวขาเดินออกไปปุ๊บก็เหยียบอะไรบางอย่างสิ่งที่เหยียบน่ะคือที่มาของกลิ่นเน่านั่นก็คือศพของแม่นุ่นนั่นเองวันนี้คือวันครบรอบวันตาย7วันของแม่นุ่นแต่ศพตอนเนี้ย7วันใช่มั้ยแม่งกลายเป็นโครงกระดูกแล้วมันเป็นโครงกระดูกใน7วันน่ะไอ้ผู้หญิงที่พบศพเนี่ยก็เลยไปเรียกชาวบ้านมามุงดูกันใหญ่เลยว่าเนี่ยฉันเจอศพใครไม่รู้ไอ้ชาวบ้านที่บ้านเนี่ยก็เริ่มเมากันนะว่าหูยเธอนี่มันต้องศพแม่นุ่นแน่ๆเลยล่ะนั่นไงฉันบอกแล้วแม่นุ่นน่ะมันตายแล้วไงเมากันมันอ่ะจนลูกสาวแม่นุ่นโผล่มาไอ้ชาวบ้านเนี่ยก็เลยถามว่าไปดูดินั่นมันศพแม่แกหรือเปล่าอีลูกเนี่ยก็ไปดูเว้ยแล้วปรากฏว่าเห็นแหวนเนี่ยใส่อยู่ที่นิ้วแหวนนั่นน่ะคือแหวนของแม่ก็เลยร้องเลยแม่
่อีชาวบ้านก็นั่นไงฉันว่าแล้วแม่นุ่นจะตายแล้วเห็นไหมฉันบอกแล้วแม่นุ่นน่ะมันเป็นผีนั่นแหละเรื่องนี้แม่งนินทาทั้งเรื่องอ่ะมันไม่ใช่ตำนานแม่นุ่นหรอกมันตำนานนินทาเลยล่ะพอเจอศพของแม่นุ่นปุ๊บแม่นุ่นที่โผล่มาทุกวันน่ะอยู่ดีก็ไม่โผล่มาแล้วเว้ยก็ไม่โผล่มาให้ลูกเห็นเลยผู้ใหญ่บ้านที่รู้ว่าแม่นุ่นตายไปแล้วนะและกลายเป็นผีแล้วก็เลยเอาพวกของกินเนี่ยมาให้ลูกๆของแม่นุ่นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ดีกับครอบครัวของแม่นุ่นมากนะแต่มีคนนึงที่จงเกลียดจงชังแม่นุ่นมากนั่นคือลูกชายหมอตำแยไอ้ลูกชายคิดว่าแม่กูโดนแม่นุ่นฆ่าซึ่งไม่เกี่ยวเหี้ยอะไรกับแม่นุ่นเลยแม่มึงหัวใจวายตายเองแต่มึงโทษแม่นุ่นแล้วบอกว่าแม่นุ่นมึงตายแล้วแต่มึงต้องชดใช้อย่างสาสมก็พยายามจะกระทำชำเราลูกสาวของแม่นุ่นเพื่อล้างแค้นแม่นุ่นเว้ยคิดว่าถ้าเกิดทำลูกสาวแม่นุ่นได้เนี่ยแม่นุ่นต้องแค้นใจเหมือนที่ตัวข้าเนี่ยแค้นใจที่แม่ตายบ้างแต่แม่นุ่นอ่ะก็โผล่มาช่วยลูกเว้ยเอาผ้าอะไรไม่รู้มาเกี่ยวคอไอ้ผู้ชายคนนี้ขึ้นไปบนต้นไม้เว้ยแต่แม่นุ่นอ่ะไม่ฆ่านะแค่เตือนเฉยๆว่ามึงอย่ามาทำงี้กับลูกกูไม่ทำอะไรแม่มึงเลยถ้ามึงมายุ่งกับลูกกูอีกกูเอามึงตายไอ้เฮียนี่พอเจอแม่นุ่นหลอกก็บ้าไปเลยสติสตางค์ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจนพระเนี่ยต้องประสาทน้ำมนต์ให้ต้องประลาดน้ำมนต์ให้เพื่อให้ได้สติกลับคืนมานะทีเนี้ยไปกันใหญ่เลยทุกคนแม่งโทษว่าแม่นุ่นอ่ะเฮียนและทำร้ายคนอื่นไม่เลือกหน้าแม่นุ่นเลยถูกตราหน้าว่าเป็นผีเฮียนไปแล้วแล้วมันแย่ตรงไหนเหรอมันแย่ตรงที่ว่าไม่มีใครช่วยเหลือลูกๆของแม่นุ่นเลยตอนเนี้ยอาหารที่ผู้ใหญ่บ้านให้มาเนี่ยใกล้จะหมดแล้วลูกของแม่นุ่นเนี่ยแทบจะไม่มีข้าวกินแล้วลูกสาวแม่นุ่นเนี่ยก็เลยพยายามทำขนมไปขายแต่ไม่มีใครซื้อเพราะคิดว่าแม่นุ่นเนี่ยเป็นคนทำขนมนี่มันเป็นขนมผีกูไม่กินหรอกขนมผีลูกสาวแม่นุ่นก็เลยไม่มีทางเลือกต้องไปหาจับปลาเองแต่ก็จับปลาไม่ได้เลยซักตัวแต่อยู่ดีสวรรค์ก็เข้าข้างปีปลาเนี่ยตกมาที่หน้าลูกสาวของแม่นุ่นเออไม่ใช่สวรรค์หรอกแม่นุ่นแม่งจับปลาช่วยแม่งมึงเป็นผีที่อนาถาเลยมึงต้องจับปลาช่วยลูกอ่ะคือฉากนี้เขาได้จะทำให้ซึ้งอ่ะเพราะว่าแม่นุ่นร้องไห้ด้วยตอนจับปลาแต่ผมไม่มีความซึ้งเลยผมนั่งขำทั้งโรงแม่งมีผมคนเดียวผมแม่งนั่งขำอยู่คนเดียวอ่ะแล้วแม่นุ่นเนี่ยก็เริ่มหลอกคนเว้ยใครผ่านหน้าบ้านหลอกหมดโดยเฉพาะยิ่งคนที่มีอาหารติดมือมาด้วยมีพวกค้าหาบเร่เนี่ยหาบขนมมาหน้าบ้านนะแม่นุ่นเนี่ยก็เลยหลอกเลยโดยวิธีการยืนกลับหัวบนหลังคาแล้วก็ควายเปเลี้ยงลูกจ้องมองคนที่หาบเร่อยู่ทำให้คนที่หาบเร่เนี่ยตกใจแล้ววิ่งหนีไปทันทีขนมบนหาบเร่ก็กลายเป็นของลูกๆของแม่นุ่นไปโดยปริยายอีกคนนึงจับปลามาได้แล้วเดินผ่านหน้าบ้านของแม่นุ่นแม่นุ่นเนี่ยก็เลยทำท่าถือหัวเป็นถอดหัวแล้วก็ถือหัวตัวเองแล้วพูดขึ้นมาว่าแบ่งปลาให้บ้างได้ไหมจ๊ะไอคนนั้นก็เลยตกใจทิ้งปลาไปลูกสาวแม่นุ่นเดินมาเห็นใครทำปลาตกไว้ไม่รู้ก็เลยหยิบมาทำอาหารที่บ้านมึงเป็นผีที่น่าสงสารที่สุดละน่าอนาถาที่สุดเลยโอ้ยเอาจริงๆนะถ้ามึงคุยกับคนมึงหลอกคนได้ขนาดนี้นะมึงไปพูดกับเขาดีๆเถอะช่วยลูกกูด้วยเลี้ยงลูกกูหน่อยเดี๋ยวกูจะทำอะไรให้มึงก็แล้วแต่มึงใบ้หวยอะไรก็ได้มึงทำมึงก็ได้มึงไม่อะมึงหลอกชาวบ้านเขาให้เขากลัวเล่นๆจนเขามาแค้นมึงอะโดยเฉพาะยิ่งอีลูกหมอตำแยเนี่ยตอนเนี้ยอยู่ๆก็ได้สติกลับคืนมาเว้ยก็เลยหยิบพระในโบสถ์มาแล้วก็มาที่บ้านแม่นุ่นหยิบคบเพลิงมาด้วยกะว่าจะเผาบ้านแม่นุ่นแม่นุ่นก็โผล่มาขวางไว้นะแล้วก็ใช้พลังเนี่ยดึงคบเพลิงไปให้หลุดจากมือไอ้คนคนนี้เว้ยพอไอ้นี่จะวิ่งไปเก็บคบเพลิงแม่นุ่นใช้พลังดันคบเพลิงให้ไปไกลขึ้นไปอีกจนคบเพลิงเนี่ยไปตกอยู่ใกล้ๆริมแม่น้ำเว้ยไอ้ลูกหมอตำแยเนี่ยก็เลยจะไปหยิบคบเพลิงแต่พลาดทำพระล่วงตกลงไปในแม่น้ำแม่นุ่นแม่งก็ขำเลยไอ้คนแบบมึงเนี่ยพระเขายังไม่ช่วยเลยอยู่ดีไอ้เฮียนี่ก็หันมาเว้ยแล้วพูดว่าอีนุ่นมึงจะเอากูให้ตายให้ได้เลยใช่ไหมถ้ากูจะตายกูไม่ยอมตายด้วยฝีมือมึงหรอกแล้วแม่งอยู่ดีแม่งก็พุ่งเหล่าเว้ยให้หัวตัวเองเนี่ยไปเสียบกับตอไม้ที่พื้นตายเช้ามาคนเห็นศพคิดว่าแม่นุ่นฆ่าไอ้ห่าเอ้ยตอนนี้กูไม่มีอารมณ์สงสารแล้วกูคิดว่าชีวิตมึงแบบซบมากเลยมึงซวยมากๆเลยไม่ใช่ฟิลสงสารอะฟิลแบบสมเพชอะตอนเนี้ยขอซ้ำกำซัดเว้ยทุกคนแม่งคิดว่าแม่นุ่นอะเฮี้ยนแล้วฆ่าคนไปทั่วเลยวันรุ่งขึ้นอีหมอผีแม่งก็เลยจับตัวลูกชายของแม่นุ่นไปไอ้ลูกคนกลางเนี่ยจับไปเข้าวงไสยศิลป์แล้วก็เคี่ยนเว้ยเอ้มึงเรียกแม่มึงออกมาเอ้แม่มึงอยู่ไหนเอ้มึงเรียกแม่มึงออกมาคือแบบเคี่ยนลูกเพื่อให้แม่มันออกมาหมอผีจะได้กำลับแม่นุ่นทิ้งเว้ยแต่อีที่ออกมาเนี่ยไม่ใช่แม่นุ่นเป็นพระกับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยออกมาบอกว่าหยุดทำเรื่องแบบนี้เถอะอาตมาขอบิณฑบาตละอีหมอผีอ่ะเลยยอมปล่อยเว้ยแต่สิ่งที่มัน what the fuck ที่สุดในเรื่องเนี้ยคือหลังจากเหตุการณ์ในครั้งเนี้ยลูกสาวแม่นุ่นเว้ยไปพูดในบ้านบอกว่าแม่อยู่ที่ไหนอ่ะแม่จะไปไหนของเรื่องของแม่แม่อย่าโผล่มาอีกนะแม่อย่ามาสร้างความเดือดร้อนให้คนแถวนี้อีกแม่ไม่ต้องมาช่วยอะไรหนูนะหนูอยู่ด้วยตัวเองได้ที่แม่ทำเนี่ยเดือดร้อนกันไปทั่วเลยกลายเป็นว่าลูกแม่นุ่นไล่แม่นุ่นไม่อยากเจอแม่นุ่นคือตอนนี้มีแต่คนเกลียดแม่นุ่นแต่แม่นุ่นยังคงมุ่งมั่นดูแลลูกต่อไปใครจะมาทำร้ายลูกนะแม่นุ่นก็คอยห้ามนะจนแบบตอนนี้ไม่สนใจแล้ว
มึงหาว่ากูเป็นฆาตกรนักใช่ไหมมึงหาว่ากูเฮี้ยนใช่ไหมงั้นกูเฮี้ยนจริงเลยใครทำลูกกูฆ่าแม่งหมดและหนังอะไรอย่างเนี้ยแม่งก็เป็นว่ากูมีไอเดียให้แม่นุนหลอกอะไรมันก็ประเคนใส่มาในเรื่องเว้ยไม่มีความสักสำคัญอะไรกับเนื้อเรื่องเลยแค่กูมีไอเดียอะไรกูยัดมาหมดกูนึกว่าฉากไหนน่าสนใจกูยัดมาหมดปล่อยให้กูนั่งดูไปเถอะโอ้ยเดี๋ยวมึงก็ฉากเศร้าเดี๋ยวมึงก็หลอกคนวนเวียนแม่งอยู่เงี้ยสุดท้ายอีหมอผีคนแรกที่พยายามกำลาบแม่นุนเนี่ยตายเว้ยโดนแม่นุนฆ่าก็เลยมีหมอผีมาอีกคนนึงคนในหมู่บ้านจ้างมาคนนี้ฝีมือดีก็ใช้สลักอะไรไม่รู้อ่ะพันสายสินแล้วก็ปักไปที่หลุมศพของแม่นุนทำให้แม่นุนเนี่ยเจ็บปวดทรมานเป็นอย่างมากหลังจากนี้นะแม่นุนจะร้องหวยหวนอย่างเดียวเลยร้องถึงลูกคิดถึงลูกซอยช่วยแม่ด้วยแม่เจ็บปวดทรมานเหลือเกินซอยช่วยแม่ด้วยแม่นุนจะพูดแต่ประโยคพวกนี้แหละแล้วก็นึกถึงอดีตเป็นฉากย้อนอดีตเยอะแยะมากมายเลยถึงลูกสาวคนนี้แต่ร้องไปก็เท่านั้นน่ะถึงลูกรู้ลูกก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าไอ้หมุดที่ไอ้หมอผีปักไว้หมอผีบอกว่าไม่มีใครถอนได้มีคนลองพยายามลองของนะลองถอนดูแต่ไม่มีใครดึงไอ้หมุดเนี้ยออกมาได้ทำให้แม้มีคนอยากจะช่วยก็ไม่มีใครสามารถจะช่วยแม่นุนออกมาได้สุดท้ายผัวที่หายไปแต่ตอนแรกกลับมาและพาลูกย้ายบ้านไปแต่ก่อนไปเนี่ยก็มาขอเข้ามาที่ศพของแม่นุนนะบอกว่าแม่นุนข้าขอโทษนะที่ตอนแม่มีชีวิตอยู่ข้าไม่ทำหน้าที่ผัวที่ดีเลยแต่หลังจากนี้เป็นต้นไปข้ามีทางเลือกแล้วข้าดูแลลูกอย่างดีที่สุดคือมึงพูดอย่างเงี้ยกูคิดอย่างเดียวเลยว่าที่มึงหายไปอ่ะมึงไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยมึงทิ้งแม่นุ่นเว้ยอ่ะจริงป่ะฟังคำพูดดูอ่ะแล้วที่กลับมาเนี่ยเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านส่งจดหมายไปบอกแม่นุ่นตายแล้วให้มาดูแลลูกด้วยมึงก็เลยยอมกลับมาแล้วเอาลูกหนีไปที่อื่นพอผัวขอเข้ามาเสร็จอีแม่นุ่นเนี่ยก็ลุกขึ้นมาเว้ยเป็นวิญญาณนั้นลุกขึ้นมาแต่ก็ไม่มีใครเห็นตัวนะเพราะว่าตอนเนี้ยโดนสะกดไว้ลุกขึ้นมาก็เหมือนเดิมอะซอยช่วยแม่ด้วยแม่เจ็บปวดทรมานเหลือเกินแม่ก็วนเวียนอยู่แค่เนี้ยแล้วกลับไปที่บ้านที่ไม่มีใครอยู่แล้วก็ร้องอยู่เหมือนเดิมช่วยแม่ด้วยแม่เจ็บปวดกูรู้แล้วมึงเจ็บปวดทรมานอะมึงพูดอยู่ได้มึงย้ำมาหลายรอบมากเลยหลังจากนั้นหนังมันก็ตัดไปเลยว่า10ปีผ่านไปลูกๆของแม่นุ่นเนี่ยโตแล้วนะแต่อยู่ดีอะลูกๆของแม่นุ่นเนี่ยก็ฝันถึงแม่นุ่นเว้ยว่าแม่นุ่นเนี่ยเจ็บปวดทรมานนั่นแหละซอยลูกสาวคนโตของแม่นุ่นเนี่ยก็เลยเอาเรื่องเนี้ยไปบอกกับน้องชายนะแล้วบอกว่าพี่ฝันถึงแม่อะจู่ๆก็ฝันถึงแม่ไม่ได้ฝันถึงแม่มานานมากแล้วแล้วรู้สึกว่าแม่เนี่ยเจ็บปวดมากเลยเอาไงกันดีอะไอ้น้องคนกลางเนี่ยก็บอกว่าผมก็ฝันเหมือนกันพี่งั้นเราบอกพ่อไหมแล้วไปทำบุญให้แม่นุ่นกันเผื่อแม่นุ่นเนี่ยจะอยากได้บุญทุกคนแม่งก็เฮโลกันไปเว้ยที่หลุมศพของแม่นุ่นที่บ้านเก่าไปถึงเนี่ยก็เห็นไอ้หมุดเนี่ยที่ปักไว้ที่หลุมศพก็เลยไปดึงออกอยู่ดีแม่งก็ดึงออกอย่างง่ายดายแล้วก็เรียกพระมาสวดมนต์ให้เว้ยแล้วขอให้แม่นุ่นเนี่ยไปเกิดเถอะไปอยู่ในภพภูมิที่ดีพอทุกคนไปวิญญาณแม่นุ่นเนี่ยก็โผล่มาทั้งที่เป็นตอนกลางวันนั่นแหละโผล่มายิ้มเว้ยเหมือนภูมิใจที่ลูกโตแล้วอ่ะแล้วก็หมดห่วงแล้วแล้วก็สลายหายไปในที่สุดแล้วแม่งก็จบแค่นี้แหละตอนจบเนี่ยมีตัวอักษรด้วยนะหนังเรื่องนี้สร้างแด่แม่ๆทุกคนความรักของแม่ยิ่งใหญ่นู่นนี่นั่นเฮียอะไรก็ไม่รู้อ่ะรีวิวเลยแล้วกันมันเป็นหนังที่ทำรายได้สูงสุดของเขมรได้ไงวะมันไม่มีความสนุกเลยอ่ะไม่อันนี้พูดถึงไม่ได้เกี่ยวประเด็นเรื่องแม่นาคพระโขนงเลยนะแค่ว่าหนังมันไม่สนุกอ่ะโปรดักชั่นเนี่ยมันแย่มากๆในเรื่องเนี่ยมีฉากกลางคืนเยอะนะแล้วตอนกลางคืนเนี่ยมันมืดมากมืดจนมองอะไรไม่เห็นเลยเห็นแค่ลูกตาของอีลูกทั้งสองอ่ะลูกกระตาลูกอ่ะแม่งน่ากลัวผีไม่นุ่นอีกเซตพอมาถ่ายตอนกลางวันแม่งก็ย้อนแสงมึงอยากได้แสงอาร์ตอะไรขนาดนั้นวะถ่ายย้อนแสงอ่ะเอาสักกูมองหน้าตัวละครไม่เห็นเลยว่าใครเป็นใครอ่ะแถมมีการรีไซเคิลฉากเนี่ยซ้ำเยอะมากๆเลยนะฉากเห็นปลาตกลงมาปลาโดดขึ้นมาปูเดินแม่งเวียนอยู่ไม่รู้กี่รอบเลยอ่ะกูดูก็รู้แล้วแม่งเอ้ยแอคชั่นเดียวกันหมดมึงเอาภาพเก่ามาย้อนใหม่ทำแบบนี้เด็กมัธยมก็ทำได้เดี๋ยวนี้เด็กมัธยมไทยเนี่ยที่ทำโปรดักชันนะถ่าย TikTok ถ่ายคลิปอะไรอ่ะยังทำออกมาได้น่าสนใจได้น่าดูและชวนดูมากกว่าอีกแล้วถ้าถามว่าเรื่องนี้ก๊อปไม่น่ากมั้ยผมไม่ขอใช้คำว่าก๊อปแล้วกันผมขอใช้ว่าเขาเอาไอเดียเรื่องไม่น่ามาใช้ในเรื่องของการตายท้องกลมการยืดแขนเก็บมะนาวอะไรพวกนี้มีการเอาเอลิเมนต์ของไม่น่ามาใช้และปรับให้เป็นในแบบที่เขาชอบถามว่าทำไมผมถึงคิดอย่างนั้นเพราะหนังเรื่องนี้มันมีจุดที่ make sense แค่จุดที่คล้ายกับภาพยนตร์เรื่องนางนาคแต่จุดอื่นที่มันเสริมขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีอะไร make sense เลยแม่นุ่นจับปลาเนี่ยก็ไม่ make sense แล้วแม่นุ่นโผล่กลางวันเนี่ยก็ไม่ make sense แล้วศพแม่นุ่นขยับเองได้ยังไงแล้วอยู่ดีก็ไปอยู่ที่ป่าคือมันไม่มีอะไรที่ตอบคำถามพวกนี้ได้เลย
แล้วถ้าบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะมันยิ่งไม่ make sense เข้าไปใหญ่เลยมันเป็นแฟนตาซีที่เหนือแฟนตาซีไปแล้วอย่างกรณีของแม่นาคพระโขนงเนี่ยนางนาคเนี่ยที่เรารู้จักกันอยู่ปัจจุบันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ประพันธ์ขึ้นมาใหม่จากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่พระโขนงของนางอ่ำแดงนาคซึ่งเป็นภรรยาของนายชุ่มนายชุ่มเนี่ยเป็นคนร่ำรวยและมีลูกหลายคนพอนางอ่ำแดงนาคภรรยาของนายชุ่มเนี่ยเสียชีวิตไปก็ตายท้องกลมนะเหมือนในบทประพันธ์เลยลูกชายของนายชุ่มเนี่ยกวนนายชุ่มเนี่ยจะมีภรรยาใหม่และจะเอาทรัพย์สมบัติทั้งหมดไปให้ภรรยาใหม่แต่ลูกเนี่ยจะอดทรัพย์สมบัติและจะอดตายกันหมดก็เลยออกอุบายแอบปาหินเนี่ยใส่เรื่องพวกชาวบ้านตอนกลางคืนทำทีเป็นว่ามีผีมาหลอกแล้วบุตรชายเนี่ยก็มีหน้าตาคล้ายนางอ่ำแดงนาคนะพอแต่งหญิงเนี่ยก็มีความคล้ายละไม้คล้ายคลึงกับแม่ของตัวเองก็เลยแต่งหญิงไปหลอกผู้คนตามคลองพระโขนงสาวๆเนี่ยจะได้กลัวว่าเมียเก่าของนายชุ่มเนี่ยเฮี้ยนจะได้ไม่ยุ่งกับนายชุ่มอีกเรื่องราวจริงๆมันก็เป็นประมาณนี้แหละแถมยังมีบันทึกไว้ด้วยนะในหนังสือสยามประเภทฉบับวันศุกร์ที่1ธันวาคมรศ112หรือพศ2441นั่นเองจะว่าไปก็ประมาณสมัยรัชกาลที่5ก็ร้อยกว่าปีมาแล้วนั่นแหละที่เขาอ้างว่าแม่นุ่นเนี่ยเป็นตำนานเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วแล้วบอกว่าไทยเค็มเรื่องแม่นุ่นไปสร้างเป็นแม่นาคมันไม่ใช่อ่ะเพราะเรื่องของแม่นาคเนี่ยมันถูกประพันธ์ขึ้นมาใหม่ตามตำนานเดิมของนางอ่ำแดงนาคส่วนเรื่องแม่นุ่นเนี่ยคนที่ดูหนังมาเยอะเนี่ยจะรู้ทันทีเลยว่าส่วนไหนมันเป็นเรื่องที่แต่งอยู่เดิมส่วนไหนที่เสริมเติมแต่งขึ้นมาดูแล้วรู้เลยครับไม่ยากเลยแล้วหนังเรื่องแม่นุ่นนะมันไม่ซึ้งมันพยายามบิ้วแต่มันไม่ซึ้งเลยฉากที่แบบว่ากลางคืนมานั่งพูดคุยกันแม่สงสารลูกลูกสงสารแม่มันมีเยอะมากๆเลยครับหนังเรื่องนี้มันน่าหงุดหงิดกับชาวบ้านมากกว่าที่อยู่ดีๆก็โทษแม่นุ่นแม่นุ่นยังไม่ทำอะไรก็โทษแม่นุ่นเอะอะไรก็โทษแม่นุ่นทุกอย่างแม่งโทษแม่นุ่นหมดก็คือก็นั่นอ่ะมึงก็โทษทุกคนเนี่ยแต่ไม่เคยโทษพวกตัวมึงเองเลยแถมลูกก็ยังไล่แม่นุ่นอีกแทนที่มึงจะทำเป็นสไตล์ว่าไม่ว่าแม่จะเป็นยังไงลูกก็ยังรักแม่แบบนั้นน่ะมันยังซึ้งอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้ผีก็อยู่กลางวันได้เหมือนคนลึกจะให้หลอกก็หลอกไม่หลอกก็ไม่หลอกผีโดนตีแล้วเจ็บได้คือมันไม่มีอะไรที่มันดูแบบ make sense สักอย่างภาพยนตร์เรื่องแม่นุ่นนะครับถ้าจะให้คะแนนนะก็น่าจะเป็นประมาณที่1คะแนนแล้วกันเออถามว่าทำไมให้ที่1เหรอเพราะว่ามันมีบางส่วนที่คล้ายแม่นาคแล้วมีความน่าสนใจอยู่แต่ส่วนที่มันเสริมเติมแต่งขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบคิดได้ไงวะมันตลกมากๆเลยผีโดนตีแล้วเป็นแผลด้วย หนังไทยที่ว่าแย่แล้วเจอแม่นุ่นเข้าไปผมว่าหนังไทยก็สนุกขึ้นมาทันทีเลยนะอย่างหม่อมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมยังจอยกับมันได้มากกว่าเรื่องแม่นุ่นนะเรื่องแม่นุ่นเนี่ยจะหลับแล้วจะหลับอีกไม่ไหวจริงครับที่คนกัมพูชาบอกว่าสงสัยทำไมคนไทยไม่อยากรู้เรื่องนี้แบนใช่ไหมแอนตี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับหนังจะเป็นหนังของประเทศอะไรก็แล้วแต่ถ้าสนุกยังไงก็มีคนดูครับก็คลิปนี้เป็นคลิปรีวิวแบบตรงไปตรงมานะชี้เห็นเลยว่ามันเหมือนหรือต่างกับเรื่องนางนาคอย่างไรนะครับก็ใครที่เห็นยังไงก็พิมพ์พูดคุยกันนะเพราะเชื่อว่าหลายคนคงไม่ได้ดูหรอกหนังเรื่องนี้ก็เลยมาเล่าสู่กันฟังในมุมมองของผมนะว่าคิดอย่างไรนะครับผมใครฟังคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีกับผมนพพรชัยนพพรลงไปเรื่อยขอลาไปก่อนสวัสดีทุกท่านครับบ๊ายบาย